ชื่อนี้สำหรับบางคนแล้วอาจทำให้นึกถึงค่ายผู้ผลิตแอนิเมชันเจ้าดังจากญี่ปุ่นอย่างสตูดิโอจิบุริอันเป็นชื่อที่ผู้ก่อตั้งสตูดิโอคือฮายาโอะมิยาซากิที่คลั่งไคล้เครื่องบินได้มาจากชื่อของเครื่องบินสอดแนมของอิตาลีคาโปรนี CA309ฉายากิบลีที่ใช้บินเหนือทะเลทรายซาฮาราในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองโดยชื่อกิบลีนั้นเป็นชื่อของลมทะเลทรายที่พัดผ่านพื้นที่ทะเลทรายในลิเบียนั่นเองโดยสาเหตุที่สตูดิโอจิบุริเลือกคำนี้มาเป็นเพราะเขาต้องการที่จะเป็นสายลมใหม่แห่งวงการแอนิเมชันของญี่ปุ่นส่วนที่ทำไมถึงออกเสียงว่าจิบุริไม่เป็นกิบลีตามเสียงแบบภาษาอาหรับนั่นก็เพราะเขาอ่านตามตัวสะกดแบบภาษาญี่ปุ่นนั่นเองแน่นอนว่าสำหรับพวกเราคนรักรถแล้วชื่อของกิบลีนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากชื่อของรถยนต์สายพันแรงแห่งเมืองโมเดนานั่นก็คือ Maserati Ghibli แบรนด์รถสปอร์ตที่เก่าแก่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของอิตาลีนั่นเองตามธรรมเนียมการตั้งชื่อของค่าย Maserati นั้นพวกเขานิยมนำชื่อของสายลมมาตั้งเป็นชื่อรถของพวกเขาเพื่อที่จะบอกว่ารถยนต์ของพวกเขานั้นรวดเร็วดุจดังพายุและชื่อของลมทะเลสายกิบลีก็ได้ถูกเลือกมาใช้เป็นชื่อรุ่นของรถ Maserati ถึง3ยุค3สมัยมาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่60จนถึงยุคปัจจุบันแต่ถึงจะใช้ชื่อเดียวกันแต่รถทั้ง3ยุคนั้นกลับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยฉันคือ Spider-Man ฉันคือ Spider-Man ฉันคือ Spider-Man เริ่มต้นด้วย Maserati Ghibli รหัส AM115 จากปี1967ถึง1973รถรุ่นนี้เป็นสปอร์ตหรูสไตล์ Grand Touring ที่หรูหราและทรงพลังเป็นผลงานการออกแบบของจอเกตโตจูเจโรเมื่อครั้งยังเป็นนักออกแบบหนุ่มที่ทำงานอยู่กับสำนักออกแบบเกียร์โดยรูปทรงของกิบลีในยุคแรกนั้นมันเตี้ยมันแบนมันยาวแถมยังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบป๊อปอัพโดยขุมกำลังของมันนั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ V8 ความจุ 4.7 และ 4.9 ลิตรวางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังโดยมีตัวถังให้เลือก2แบบคือแบบ Fastback ท้ายลาดและแบบ Roadster เปิดประทุนที่ใช้ชื่อว่ากิบลี Spider ที่ตามธรรมเนียมของ Maseratiคำว่า Spider หรือรถปรับทุนจะสะกดด้วยตัว Y รถยุคแรกนี้มีผลิตออกมาน้อยพอสมควรเลยทีเดียวโดยรุ่นท้ายลาดมีผลิตออกมาเพียง 1,170 คันและรุ่นปรับทุนมีเพียง125คันเท่านั้นถือได้ว่าหายากสุดๆเหมือนกันและหลังจากที่ผลิตมาเพียง6ปีมันก็ได้หลีกทางให้กับรถรุ่นใหม่คือ Maserati Camsin รถสปอร์ตแบบ Grand Touring ที่ออกแบบโดยสำนักแบบ Bertone ที่เฉียบคมและล้ำสมัยกว่าโดย Camsin มีจุดเด่นที่กระจกด้านท้ายที่ใสและแน่นอนว่าชื่อคำสิ้นก็คือชื่อของลมพายุที่พัดผ่านทะเลทรายอียิปต์นั่นเองหลังจากที่เวลาผ่านไปเกือบ2ทศวรรษโดยในปี1992 Maserati ก็ขอรื้อฟื้นชื่อของ Ghibli อีกครั้งกับรถแบบคูเป้ขนาดกระทัดรัดพิกัดตัวขนาดเดียวกับ BMW Series 3โดย Ghibli ในยุคที่2รหัส AM336 นี้พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของรถในตระกูลไบเทอร์โบที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี1982รถในตระกูลไบเทอร์โบนี้เป็นผลงานออกแบบของทีมของ Maserati เองได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถรุ่น Quattroporte Generation ที่3ที่เรียบง่ายแต่สง่างามผลงานของ Giugiaro ที่เปิดตัวก่อนหน้านั้นไม่นานรูปทรงของ Ghibli ใน Generation ที่2นี้แม้ว่าจะใช้พื้นฐานที่พัฒนามาจากรุ่นไบเทอร์โบด้วยการเป็นคูเป้ทรงกล่องเหลี่ยมๆเรียบง่ายแต่เด่นที่การตกแต่งภายในที่สวยงามและหรูหราเหมือนกับที่รุ่นไบเทอร์โบใช้แต่การออกแบบตัวถังนั้นได้รับการปรับปรุงให้มีความดุดันมีเหลี่ยมสันและมีมัดกล้ามใหญ่ขึ้นโดยเป็นฝีมือของนักออกแบบชั้นครูมาร์เชลโล่กันดีนี่ที่ได้ฝากฝีมือไว้กับสปอร์ตคูเป้ตัวแรงที่เปิดตัวก่อนหน้ากิบลี่เพียง2ปีนั่นก็คือ Maserati Charmal รถที่ใช้ชื่อของสายลมฤดูร้อนที่พัดผ่านที่ราบของประเทศอิรักโดย Charmal นี้พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของไบเทอร์โบเช่นกันแต่ได้รับการร่นฐานล้อให้สั้นลงและติดตั้งเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่อันทรงพลังลงไปและชาเมลนี้มีผลิตขึ้นมาบนโลกนี้เพียง369คันและเป็นโชคดีเหลือเกินเราเคยได้บันทึกเรื่องราวของรถรุ่นชาเมลนี้ไว้ในเอพิโซดที่53ลองไปย้อนดูกันได้นะครับแน่นอนว่าตัวของกิบลี่นั้นถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้เป็นรถที่สุขุมและก้าวร้าวน้อยกว่าชาเมลแม้ว่ามันจะมีมัดกล้ามที่ใหญ่กว่าไบเทอร์โบที่มันมาแทนที่ก็ตามแต่มันก็ได้รับการคัดเกล้าให้มีเส้นสายที่สะอาดตาและกลมกล่อมส่วนขุมกำลังนั้นเป็นเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่มีให้เลือก2สเปคคือ 2.0 เทอร์โบคู่และ 2.8 เทอร์โบคู่เครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังโดยตัวที่แรงกว่าใน2เครื่องนี้คือเครื่อง 2.0 มีกำลังเริ่มต้นที่306แรงม้า
ปจนถึง330แรงม้าในเวอร์ชั่น Ghibli Cup รถในตระกูล One Make Race ของพวกเขาส่วนเครื่อง 2.8 นั้นจะเน้นแรงบิดในรอบต่ำที่สูงกว่ามากแต่แรงม้าลดเหลือเพียง284แรงม้าเน้นขับสบายผสมกับเกียร์ออโต้สำหรับตลาด USA โดยจำนวนผลิตของ Ghibli เวอร์ชั่น 2.0 มีเพียง 1,157 คันส่วนรุ่น 2.8 มีน้อยกว่าคือมี 1,063 คันส่วนรุ่นคับที่เป็นตัวแรง One Make Race 330แรงม้ามีเพียง57คันนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษคือ Ghibli Primatis ที่สร้างเป็นที่ระลึกจากการที่เรือแข่งที่ใช้เครื่องยนต์ของ Ghibli 2.0 ไบเทอร์โบสามารถทำลายสถิติความเร็วเหนือผิวน้ำบนทะเลสาบลูกาโน่ได้สำเร็จในปี1996โดยเรือนั้นสามารถทำความเร็วได้สูงถึง 216.703 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนผิวน้ำโดยรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสีฟ้าสดใสทั้งภายในและภายนอกมีผลิตมาเพียง60คันเท่านั้นรถรุ่น Ghibli AM336 นี้ผลิตจนถึงปี1998และถูกแทนที่ด้วยรถรุ่น 3200 GT รุ่นไฟท้ายบุมแรงขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วชื่อของ Ghibli ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในปี2013หรือ15ปีหลังจากที่รุ่น AM336 ปิดสายพานการผลิตไปโดยในครั้งนี้มันกลับมาเกิดใหม่เป็นรถยนต์ซีดาน4ประตูขนาดกลางในชื่อรหัสว่า M157 โดยเปิดตัวด้วยเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0 Twin Turbo 330แรงม้าและ410แรงม้าส่วนอีกเครื่องนึงก็คือเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0 ลิตร275แรงม้าซึ่งผลิตโดยบริษัทลูกของ Fiat คือ VM Motori ซึ่งถือว่าเป็น Maserati รุ่นแรกที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลแต่อย่าเห็นว่าเป็นดีเซลและคิดว่ามันจะไม่แรง Ghibli ดีเซลทำตีนปลายได้สูงถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว wow. ซีดานระดับพรีเมียมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จดีไม่น้อยมันเป็นรถที่ขายดีที่สุดของพวกเขาและดูเหมือนว่าความแรงระดับ410แรงม้าที่มีตีนปลายสูงถึง284กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่สะใจพอพวกเขาจึงนำเอาเครื่องยนต์ V8 3.8 ลิตร Twin Turbo จาก Ferrari มาใส่มีกำลังมากถึง580แรงม้าและแรงบิดสูงถึง730นิวตันพวกเขาให้ชื่อรถรุ่น V8 นี้ว่า Ghibli Trofeo รถรุ่นนี้ทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ใน4วินาทีกับตีนปลายสูงถึง326กิโลเมตรต่อชั่วโมง yeah. แต่ถ้าคุณยังอยากให้มันสุดทางกว่านั้นก็ต้องซื้อรุ่น334 Ultima ในปี2023รถรุ่น Ultima นี้จูนเครื่องยนต์ของ Trofeo ให้แรงขึ้นไปอีกจนทำความเร็วสูงสุดได้ถึง334กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงตามชื่อรุ่น334 Ultima และในเวลานั้นมันคือรถซีดานที่เร็วที่สุดในโลกมีผลิตมาเพียง103คันเท่านั้นนอกจากนั้นในช่วงปลายอายุของมันยังได้ลงเครื่องยนต์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Ghibli Hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ 2000cc Turbo ที่มาพร้อมกับระบบ e-booster 48 โวลต์หรือเรียกว่าระบบ My Hybridเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้มีกำลังมากถึง330แรงม้าพร้อมกับแรงบิดมากถึง450นิวตันเมตรกับตีนปลาย255กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรุ่น Ghibli M157 นี้ผลิตตั้งแต่ปี2013และเพิ่งหยุดสายพานการผลิตไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองรวมเวลาการผลิตทั้งหมด10ปีเรื่องราวของเราในวันนี้คือการหวนเวลากลับไปสมัยที่เราเริ่มทำช่องกันใหม่ๆที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับเสน่ห์ของ Ghibli AM336ซึ่งในตอนนั้นเราก็ยังมีประสบการณ์น้อยเราจึงขอแก้มืออีกสักรอบเอาเป็นว่าไม่ต้องรอช้าเชิญพบกับ Ghibli AM336 กันได้เลยอย่างที่อาจารย์ป้องได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับรถ Maserati Ghibli นะฮะอันนี้ก็เป็นการหวนกลับมา
ชมรถกริบบี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราเคยได้ถ่ายทำรถกริบบี้ไปแล้วคันนั้นเป็นสีเงินนะถ้าใครติดตามช่องมาตั้งแต่แรกนะ EP แรกเลยยังไม่ถึง EP 10ดีนะก็จะมีกริบบี้คันหนึ่งสีเงินนะมาให้เราได้ชมวันนี้เราอยู่กับกริบบี้อีกคันหนึ่งที่เป็นสีแดงนะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันอย่างเจาะลึกมากขึ้นแล้วกันคลิปนั้นเราขับให้ดูนะคลิปนี้เราก็มาเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของรถให้ดูนะครับขอพบกับเจ้าของนะให้เจ้าของมาเล่าดีกว่าต้องบอกว่าคนนี้นะคนคุ้นเคยนะเคยเอาเฟอร์รารี่มาออกกับเราแล้ว1คันนะคนมันๆคนเดิมเลยฮะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหลอกพูดสักแหมกลัวสักเกินไปจริงคนมันๆนะปฏิบัติขนาดนะตอนนั้นเนี่ยที่เรามาถ่ายเฟอร์รารี่กันเนี่ยพี่ต้นก็เล่าให้ฟังว่าชื่นชอบรถอิตาเลียนนะก็มีมาเซราตินะจริงๆก็มีอยู่อีก2คันเลยนะวันนี้เอากิบลี่มาให้ชมกันก่อนนะฮะก็ต้องถามพี่ต้นเลยว่ากิบลี่คันนี้ครับไปตกหลุมรักเขาแล้วได้เขามาได้ยังไงฮะตอนแรกคือตกหลุมรักป้องก่อน ป้องก็เลยแนะนำมาไปเจอที่ไหนนะร้านอาหารใช่ไหมหรือที่ไหนนะลืมไปแล้วสักที่หนึ่งแล้วกันร้านอาหารบ่ายๆเจอที่ร้านอาหารตอนบ่ายๆแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาถูกคอก็บอกให้ตามคลิปเขาหน่อยตาม YouTube เปิดไปอ้าวกูเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วดีกว่าเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วก็เลยคุยสนุกโอ้โอเควันนี้นะพี่ต้นก็มาพร้อมกับกาแฟใส่นมนะจากอิตาเลียนเขาห้ามกินหลังเที่ยงต้องกินตอนเช้าต้องกินตอนให้หมดก่อนเข้ากับรถอิตาเลียนเลยนะเราต้องกินตอนเช้านะครับให้พี่ต้นเล่าให้ฟังดีกว่าว่ารถคันนี้นะครับไปเจอเขามาได้ยังไงฮะก็เป็นเจ้าของเก่าก็เป็นเพื่อนกับกล้วยฮะเป็นกล้วยจะเป็นเพื่อนกับป้องใช่ไหมโอเคกับการกับการมีช็อปป้องตอนนั้นก็เจอป้องเขาบอกว่าเพื่อนเขาจะขายพอดีก็เลยให้เบอร์ติดต่อมาผมก็เลยโทรไปคุยครับผมอันนี้ก็คือรถเก่าพี่กล้วยนะใช่รถเก่ากล้วยพี่กล้วยก็เคยเอารถมาออกกับเราหลายคันแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ใช่แต่มาออกรถดีชี้เป้าแต่สีก็ถือว่าเขาทำมาแล้วกล้วยถือว่าทำมาดีฮะพี่ต้นชื่นชอบอะไรในรถกิบลี่ครับอ๋อก็รถรุ่นที่สมัยก่อนอะช่วงนั้นที่ออกมามันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมพอผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเหลี่ยมๆมันไม่ค่อยมีนะครับเพิ่งจะกลับมาไปเหลี่ยมๆใหม่ๆเนี่ยอย่างไอ้ Porsche Cayenne รุ่นใหม่ใช่ไหม2024มาเริ่มจะไปเหลี่ยมๆก็เลยว่าไม่เฉยดีอ่ะไปเหลี่ยมๆดีท้ายก็ป้อมๆอ้วนๆเหลี่ยมๆไม่หมดเหลี่ยมๆไม่หมดนะดูข้างหลังไกลๆเหมือน Toyota Crown เฮ้ยต้องให้พี่เล่าตำนานเมือง Toyota Crown ฟังละอย่าให้เล่าเลย Toyota Crown อ่ะแต่เป็นรถเรื่องของรถคันนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดตำนานเมืองอันนี้หามากให้พี่ต้นเล่าเลยก็มีวันนึงครับผมได้มาใหม่ๆฮะก็ขับไปนัดเพื่อนกินข้าวในห้างนี่นะห้างในเมืองนี่แหละแถวๆนี่แหละไม่ใกล้ไม่ไกลนะวันที่ห้าที่ผมไปประจำวันนั้นไปก็ขับคันนี้ด้วยความมั่นใจจะเดี๋ยวจอดซูเปอร์คาร์โอ้โหเขาก็ไม่เปิดให้เราก็เปิดกระจกหน่อยเขาก็บอกว่าเพ่บีสองเลยบีสองบีสองเราว่าไงซูเปอร์คาร์มาจอดบีหนึ่งไงเราว่าไงบีสองเสร็จแล้วผมก็เลยพูดง่ายๆอ่ะบีสองพ่อมึงเด็กรถกูมาเซอร์ผมก็วิ่งมาดูข้างหลังพี่ไม่เห็นมีป้ายมาเซอร์เลยมีแต่ป้ายเหมือนมันตกคราวนี่ผมก็เลยแม่ก็พูดถูกเว้ยรถคันนี้รุ่นนี้กิบลี่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นเดียวที่แม่งไม่มีอะไรติดเลยไงใช่ไหมอย่างถ้ากิบลี่วันเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีทั้งป้ายทั้งตราทั้งไอตราไทรเดนใช่ไหมมีรุ่นไอรุ่นปัจจุบันก็ยังมีก็มีรุ่นนี้รุ่นเดียวขนาดชาเมายังมีป้ายมาเซอร์ข้างหน้าเลยอ่ะใช่ไหมถ้าไปดูดิว่าอันนี้มันจะเป็นรุ่นเดียวที่มีแต่ป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ตามาเซอร์ข้างหน้าเขาก็เลยนึกว่าเป็นตาโตโยต้าคลาวก็เข้าใจได้แล้วรูปทรงมันก็เดียมเหลี่ยมแม่งเฉยๆใช่ไหมก็เราเข้าใจได้หลังนั้นผมก็เลยก็จริงก็เลยโทรไปเช็คไอ้พวกช็อปอ่ะเดี๋ยวกูซื้อป้ายมาเซอร์มาติดก็ได้ผมก็เลยไปซื้อป้ายมาใช่ไหมจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับยามเพราะถ้ามีป้ายปุ๊บแล้วมีไทเดนเนี่ยคนก็ต้องรู้ว่าเป็นมาเซอร์แล้วแต่ถ้ามีแต่ไทเดนเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเป็นโตโยต้าคราวแล้วก็รถมันก็เหลี่ยมๆเหมือนกันถูกไหมเราจะไปโทษเขาไม่ได้อ๋อนี่ก็เลยมีทั้งมาเซราติแล้วก็มีทั้งกิบลี่มีหมดเลยคราวนี้ก็เลยเช็คช็อปเอางี้ดีกว่าไปนะพี่ไปเช็คช็อปเลยไปเช็คช็อปไปเช็คราคาช็อปอ๋อเช็คราคาช็อปไอผมก็คิดว่าไปเช็คช็อปเช็คช็อปไม่ได้ไม่มีไม่มีต้องมีช็อปถามดำไปเช็คกระช็อปมาแล้วเป็นไงต่อครับก็15,000รอเดือนครึ่ง15,000รอเดือนครึ่งได้เลยนะ15,000เนี่ยไอ้ป้ายนี่แหละใช่เขาบอกไงนะไม่รู้เขาคิดว่าเราจะไม่ซื้อหรือเปล่าเขาดูในโค้ดราคาแบบนี้ ผมก็เลยไอ้แม่ง15,000แม่งก็ไม่เอาคือช่างมันตกกลางคืนก็ลองพิมพ์เซิร์ชเล่นๆดูเอ้าในช้อปปี้มีเต็มเลย โอ้ในช้อปปี้โดนมาเท่าไหร่ฮะก็
อันนี้300ป้ายคิปเปอรี่ก็300เหมือนกันอันนี้ก็300ใช่ผมก็เลยได้ซื้อแล้วเราก็ซื้อไอ้ที่ติดไทเดนตรงฝาน้ำมันด้วยไปเลยอันนี้แพงหน่อยอันนี้400แพงเพราะว่ามันมีคลิปแดงข้างในเว้ยโอ้โหมันเลยแพงถ้าไม่มีคลิปแดงแม่ง300ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อพอซื้อแล้วไหนๆซื้อแล้วโอ้อันนี้เปลี่ยนยันจุ๊บลมยางเลยป่ะครับเนี่ยใช่ไหนๆซื้อแล้วก็ซื้อให้ครบนี่จุ๊บลมยางก็เปลี่ยนจุ๊บลมยางก็เปลี่ยนก็ช้อปปี้อีกเหมือนกันเนี่ยจุ๊บลมยางผมก็เปลี่ยนนี่ไงโอ้ยสุดยอดพีคสุดป้ายนี้เวลาขับไปเขาจะได้เห็นเลยไงว่าไปใต้ป้ายมาเซอร์โอ้โหตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันจะซื้อเป็นสีออริจินอลของมันไงที่เป็นฟ้าขาวใช่ไหมแต่แบบเอามาแปะแล้วมันไม่เข้าไงก็เอาสีแดงก็แล้วกันรถเป็นสีแดงอ่ะอันนี้พีคสุดนี่เท่าไหร่ครับพีคสุดเนี่ยก็300เหมือนกันก็300เหมือนกันยังดีกว่า 15,000 แล้วต้องรอเดือนครึ่งอย่าไปคิดนะที่พูดมาก่อนนะยังมีของถูกๆไอ้พวกนี้มันถูกจริงแต่ของแพงเนี่ยอย่างไฟนี่ก็แพงโอ้โหไฟที่คู่ละ 50,000โอ้โหอันนี้แพงจริงอ้าวไม่ได้ใช้ไฟรถแท็กเตอร์แบบเฟอร์รารี่แล้วหรอมันจะอันนั้นต้องไฟท้ายของเฟอร์รารี่อ๋อไฟท้ายไฟหน้าไม่มีแล้วรุ่นนี้มันเป็นรุ่นกิปลี่มันเป็นรุ่นเดียวที่มันเป็นแบบนี้ไงรุ่นอื่นมันจะเป็นแบบเป็นพลาสติกครอบมันเป็นโปรเทคเตอร์นะใช่รุ่นอื่นจะเป็นพลาสติกครอบไงแต่เป็นลายเดียวกันพลาสติกครอบแล้วไอ้พวกนั้นน่ะไฟพวกนั้นน่ะโคมแตกอะซ่อมได้แต่นี่ซ่อมไม่ได้โอ้โหคู่ละ 50,000 คู่ละ 50,000 ไอ้ไฟนี้ก็ไม่ถูกมากแต่ว่ามันใช้กับซ้ำกับเฟียสได้ก็เลยยังพอหาได้อันนี้ใช่ไหมใช่แต่สปอร์ตไลน์นี่ no chance สปอร์ตไลน์นี่ของมันรุ่นมันเลยรุ่นใบเทอร์โบก็ไม่เหมือนกันอีกโอ้นะสปอร์ตไลน์ก็แพงสปอร์ตไลน์นี่แบบโดนละเกือบหมื่นนะผมจำได้ผมมีสำรองไว้ดวงนึงสองข้างก็มี 20,000 นะใช่เดี๋ยวไอ้ตรงนี้พวกนี้ก็หายากพวกนี้ก็หายากต้องสั่งเมืองนอกก็เลยจ้างช่างมาเอามาต่อเองโอ้สุดยอดนี่ถ้าดูดีๆมันจะเป็นรอยต่อเอาของยี่ห้ออื่นมาต่อเหมือนกันนี่ไงเห็นไหมมันหักนะฮะนี่ก็หักอยู่นิดนึงเนี่ยผมยังไม่ได้มีเวลาไปทำตรงนี้ครับเพราะเวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยบางทีไปจับตรงนี้พลาสติกมันกรอบมันหักต้องจับข้างล่างเราไม่รู้มันหักติดมือไม่รู้มันหล่นไปไหนเวลามีใครเอาอะไรมาเซอร์มือสองมาขายผมต้องเก็บไว้ก่อนกลัวไม่กลัวหาไม่ได้ใช่วันดีคือดีอาจจะต้องส่วนล้อนะครับก็จะมาพร้อมกับสไตล์วินเทจนะครับตรงนี้จะมีเขียนว่ามิลลิมิเลียนะฮะมิลลิมิเลียแปลว่า 1,000 ไมล์นะมันชื่อการแข่งนะเมื่อก่อนนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีเขียนว่ามาเซอราติฮะลายก็จะคล้ายๆกับเป้าที่ไว้ปลาลูกดอกนะครับแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลายปลาดาวนะคล้ายๆล้อของ Ferrari ถ้ายังพอนึกออกกันจะว่าไปแล้วเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยรุ่นน่ะรุ่นชื่อ AM336 นะเป็นรหัสตัวถังนะทะเบียนเนี่ยโอ้โหเกือบตรงเลยนะ3368นะให้พี่เล่าให้ฟังดีกว่าว่าทะเบียนนี้เนี่ยแบบตั้งใจเลือกหรือเปล่าหรือด้วยความบังเอิญด้วยความบังเอิญเพราะว่าตอนที่ได้มาคุณกล้วยเขาขอทะเบียนคืนก็ไปหาทะเบียนใหม่จะก็อ่ะเขาบอกเดี๋ยวนี้มันกดทางอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมไอ้ทะเบียนจองกดแม่งไม่เคยได้เลยไอ้เลข336กล้วยอ๋ออยากได้336ก็จะตรงรุ่นกดเท่าไหร่แม่งไม่ได้ก็เลยเอาวะแถมมาตัวนึงก็เลยกด1336เอ้าเหี้ยแม่งก็ไม่ได้อีกเอา3368เอาได้ก็เลยเอา3368ไป368เห็นมีเลข8ไงเลข8ก็คนจีนก็เลขดีก็เลยเอาซะหน่อยก็โอเคแล้วจริงๆความหมายดีมั้ยก็บอกก็เปิดดูตอนไหนก็บอกก็ดีนะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนโอเคหรือเปล่าก็ตามนั้นมั้งไปเจอน้องเอไปดูน้องเอละกันแต่ความหมายมันดีก็เลยโอเคความหมายดีหลังจากที่ผมไปเช็คมาแล้วนะผมบอกได้เลยฮะทะเบียนรถคันนี้ดีจริงฮะดีไม่ห่างเหินไปลองเช็คดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันนะพอดีพี่ต้นขออนุญาตไปปั่นงานแป๊บนึงอ่ะติดธุระนะเดี๋ยวผมขอโซโล่ก่อนนะฮะตัวเครื่องยนต์ของ Ghibli เนี่ยมีด้วยกันนะ2แบบนะครับแต่ว่า2แบบเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็น V6 เหมือนกันนะแล้วก็มีเทอร์โบ2ลูกเหมือนกันนะฮะเราเรียกว่าใบเทอร์โบเพราะว่าเทอร์โบ2ลูกเนี่ยขนาดเท่ากันอยู่คนละแบงค์นะอยู่คนละฝั่งเครื่องนะเรามาดูกันคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2000cc กับอีกรุ่นนึงเนี่ยมันจะมี 2800cc แต่อยากจะบอกว่า 2000cc มันแรงกว่านะฮะแล้วก็มีขายเฉพาะในยุโรปด้วยนะคันนี้นำเข้ามาจากฝั่งยุโรปฝั่งอิตาลีนะเหตุผลที่เขาใช้เครื่อง 2,000 เพราะว่าภาษีมันถูกครับอิตาลีเนี่ยภาษีแพงนะรถที่ซีซีน้อยเนี่ยก็จะเสียภาษีถูกลงนะในขณะเดียวกันตอนนั้นประเทศไทยก็ภาษีแพงนะเลยต้องเอาเครื่อง 2,000 มาขายนะคันนี้ซื้อผ่านสวีเดนมอเตอร์นะเป็นรถไทยเดิมตั้งแต่แรกเรามาดูเครื่องยนต์กันวิธีการเปิดฝากระโปรงเนี่ยงมอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้ฮะจนพี่ต้นเนี่ยต้องบอกมานะฮะว่ามันต้องยกขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็ควานมาตรงเนี้ยมันจะมีเส้นเหมือนแบบเป็นเส้นสลิงมันต้องดันเข้าไปนะมันแปลกมากนะมันต้องดันเข้าไปแล้วก็ดันยากด้วย เดี๋ยวขอดูกันอ่ะโอ้โหนี่อ่ะโอเคดันเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมาให้ดูชมนะมันคือเส้นสลิงนะแล้วก็ต้องดันเข้าไป ใครแม่งจะไปรู้วะโอ้สุดยอดอ่ะคิดอะไรแบบอิตาเลียนจริงๆนะอันนี้ก็คือชมหน้าเครื่องยนต์ V6 นะ
24วาล์ว4วาล์วต่อสูบทำมุม90องศาเลยแล้วก็มีเทอร์โบ2ลูกนะเป็นไบเทอร์โบให้กำลังอยู่ประมาณ300นิดๆนะนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเครื่องตัวนี้นะให้กำลัง150แรงม้าต่อลิตรโดยประมาณนะสมัยนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าต่อลิตรสูงสุดตัวนึงเลยสมัยนี้ก็ดูเหมือนจะสูงอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากแล้วนะสมัยนี้เครื่อง AMG 2ลิตรเนี่ยก็ป่าไป500ม้าแล้วนะครับแต่เนี้ยในยุคของมันก็ถือว่าเป็นตัวจี๊ดเลยนะ0ถึง100ทำได้ในเวลาประมาณเกือบ6วินะ 5.8 วิประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าสมัยก่อนเนี่ยคือว่ามันเร็วอ่ะมันเร็วเป็นรถที่แรงมากคันนึงนะแม่เป็นไงล่ะเสียงเครื่อง V6 2.0 ไบเทอร์โบกระหึ่มเพราะจริงๆเอกลักษณ์เลยนะที่พี่ต้นได้พูดไปเมื่อตอนแรกนะครับก็คือเรื่องของความอวบอั๋นนะของบั้นท้ายนะรวมไปถึงนู่นแก้มหน้าด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ดั้งเดิมของรถคันนี้ก็คือมาจากรุ่นมาเซราติไบเทอร์โบนะฮะตัวนั้นมันจะผอมๆนะมันจะผอมกว่านี้นะตัวนี้เนี่ยก็มีการขัดเกลานะมีความอวบอั๋นนะแสดงถึงพละกำลังที่มากขึ้นโดยดีไซเนอร์ระดับโลกนะที่คุ้นเคยกันเลยมาร์เชลโล่แกนดินีนะฮะแต่รุ่นนี้มันยังไม่ได้แสดงถึงลายเซ็นของแกนดินีแบบเข้าเส้นนะตัวที่เข้าเส้นจริงๆเนี่ยคือมาเซราติชาเมลฮะซึ่งก็คือพัฒนาจากไบเทอร์โบนี่แหละเป็นยุคเดียวกันนะแต่ชาเมลเนี่ยเขาจะมี rear view arch นะที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยคือตรงนี้มันจะเฉียงขึ้นมาฟุ๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวรถจะมีความอวบอั๋นมากขึ้นนะมีมัดกล้ามที่ดูชัดขึ้นนะอันนั้นก็จะเป็นตัวแรงเลยของมาเซราติในเจเนอเรชันนี้นะใครที่อยากดูชาเมลนะครับเรามีถ่ายไว้แล้ว EP 1ให้กลับไปดูคลิปเก่าได้คันนั้นนี่เจ้าของเด็กมากแต่มีความหลงไหลในคลาสสิกอิตาเลียนสปอร์ตคาร์นะอันนี้ต้องกลับไปดูทรงคุณค่าเลยเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะที่สืบทอดกันมานะแล้วก็ตกทอดลงมาถึงรุ่นใหม่ก็ยังมีนะคือนี่ฮะจะงอยไอ้ที่มีมาแต่เก่าดั้งเดิมเนี่ยคือนี่ฮะจะงอยปากนกเหยี่ยวนะฮะในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแบบทั่วคันเลยนะมีไปยันล้อแม็กมีไปยันกรอบป้ายทะเบียนด้านหลังนะมันจะเป็นสันลงมานี่อย่างนี้นะก็เป็นเอกลักษณ์ที่ตกทอดมานะนอกจากตราไทรเดนต์นะที่เป็นตราดั้งเดิมแต่ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในวงลีแล้วนะตัวใหม่ๆเนี่ยวงลีจะเริ่มหายไปเนื่องด้วยมาเซราติเนี่ยเขาวางตำแหน่งตัวไว้นะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ว่าก็เป็นรถ GT นะต้องมีความหรูหรานะฮะรถแกรนด์ทัวริงที่ขับเร็วได้และมีความหรูหรานะครับภายในก็จะเป็นเอกลักษณ์นะไม่เน้นความสปอร์ตเท่ากับเฟอร์รารี่นะแต่จะมีกลิ่นอายแห่งความหรูหราขึ้นมานะเริ่มด้วยอย่างแรกเลยที่ขึ้นรถมาแล้วสัมผัสนะสัมผัสลงไปได้นั่นคือหนังครับรถคันนี้ใช้หนังเกรดพรีเมียมนะเกรดท็อปเลยนะหนังคอนเนอรี่นะนี่หนังเดียวกับโรลส์รอยซ์นะครับสัมผัสเนี่ยนุ่มมากกริบลี่เนี่ยนะกริบลี่เจนเนี่ยก็จะผลิตตั้งแต่ปี92ถึงปี98นะรถคันนี้เป็นปีสุดท้ายนะเป็นปี98นะครับโอ้แต่อายุจะ30ปีแล้วเนี่ยหนังได้ขนาดนี้นะแล้วเป็นคอนเนอรี่ด้วยก็ถือว่าทำถึงนะรถคันนี้เนี่ยได้รับการบูรณะนะฟื้นฟูนะไม่ใช่เอาหนังใหม่มาทำนะฟื้นฟูหนังเก่านะที่สาธุออโตซีทนะใครสนใจก็ถ้ามีรถที่มีมูลค่านะอยากทำให้ภายในดูเหมือนใหม่แบบออริจินอลที่สุดก็ลองติดต่อดูได้เพราะว่าที่นี่การันตีโดยผู้ใช้หลายๆคนเลยนะว่างานเขาถึงงานเขาดีจริงอย่างที่คุณแปมนะเคยพูดไว้ในคลิป Aston Martin นะฮะ You only original once นะภายในเนี่ยควรเก็บเดิมที่สุดนะไม่ควรไปแบบทำหนังใหม่แปะถ้าเกิดว่าอยากทำให้แบบได้อารมณ์เดิมๆนะก็ลองรีสตอร์ดูนะฮะต่อมานะไม่พูดไม่ได้เลยความหรูหราก็ต้องลายไม้ต้องมีลายไม้นะฮะมีหนังที่นุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงนาฬิกาหนำเลียบนะมาเซราติเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยเรื่องนาฬิกาหนำเลียบนะเป็นนาฬิกาเรือนทองนะครับหน้าปัดเป็นสีไข่ไก่โอ้สวยงามสวยงามสวยงามจริงๆมีคลาสมากคันนี้นะก็เป็นเครื่อง2000ไบเทอร์โบนะ6สูบนะ6สูบ V มาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะก็ไหนลองเข้าดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงโอ้กึ๊บๆเลยเกียร์ค่อนข้างคมนะฮะระยะก็ไม่ได้ชิดมากนะแต่ก็ชิดพอสมควรนะให้ดูฟิลมันสปอร์ตแต่ก็ยังสบายน้ำหนักคัทที่เด้งสู้เท้ากลับมาก็ไม่ได้แบบเบาเหมือนรถบ้านนะแต่ก็ไม่ได้หนักเหมือนรถแข่งนะไม่ได้หนักเหมือนรถซิ่งนะคือพูดง่ายให้ฟิลอะให้ฟิลว่ามันแรงอะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากมายนะส่วนอีกอย่างนึงนะที่เราพูดกันไปแล้วนะตั้งแต่ตอนที่รีวิวกิบลี่ตอนนั้นอาจารย์ป้องเป็นคนขับนะ
ก็คือตำแหน่งที่นั่งโอ้โหมันทำให้เรานึกถึงการขับโกคาร์ทเลยครับมันเป็นไงฮะขาเราเนี่ยเห็นขาไหมอันนี้คือระยะที่ผมแบบเหยียบคัทเหยียบคันเร่งนะขางอนะแต่มือเนี่ยเหยียดสุดนะครับแล้วพวงมาลัยเนี่ยเอียงไปข้างหน้าอย่างเงี้ยทิ้วไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเป็นองศาอย่างเงี้ยคือมันเป็นของรถสปอร์ตอิตาลีสมัยก่อนเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเซตมายังไงหรือว่าแบบสรีระเขาเป็นยังไงนะคือถ้าเราขยับเบาะเข้าไปใกล้กว่านี้มันก็จะเริ่มแบบขาเราจะเริ่มงอแล้วมันก็ไม่ได้นะเราก็ต้องขยับเบาะออกมาแหละประมาณนี้ขาเราถึงนะแต่มือเราจะอยู่อย่างนี้วิธีแค่นะคงต้องเอาเบาะเนี่ยขึ้นมานะเอาเบาะเอ็นขึ้นมานะแต่ก็เนี่ยครับนั่งท่าขับแบบมาสึกโรมันจริงแล้วเนี่ยเบาะเนี่ยครับเวลาเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันใช้กลไกนะแต่ว่าเวลาเราเลื่อนแบบว่าพนักพิงเบาะนะมันเลื่อนจากปุ่มไฟฟ้านะครับที่อยู่บริเวณข้างใต้เกียร์นี่กดปุ๊บโอ้ยังทำงานนี่เราก็คงต้องนั่งขับท่านี้นะถึงจะแบบว่าขับได้การที่มีสวิตช์ปรับเบาะอยู่ตรงกลางนะครับทำให้เราสามารถปรับเบาะของที่นั่งฝั่งผู้โดยสารได้อีกด้วยครับแม่สะดวกจริงๆเบาะเนี่ยนะครับก็หน้าตาดูคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนนะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งถ่ายฮอนด้าพีรูดทรงแบบนะทรงนี้เลยความประหลาดของรถคันนี้นะเรามักจะพบว่ารถยุโรปหลายๆค่ายนะโดยเฉพาะรถฝรั่งเศสจะชอบมีการทำปุ่มแตรนะที่ไม่ได้อยู่แบบชาวบ้านเขานะอย่างรถคันนี้เนี่ยปุ่มแตรเนี่ยขึ้นเลยอยู่ตรงก้านนี้ตบนี้แต่มันก็มีความประหลาดอีกครับแต่บนพวงมาลัยมันก็มีเพราะมันมีสัญลักษณ์แต่อยู่ตรงนี้สองข้างตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะ เข็มไม้นะฮะคันนี้นะรอบมันก็จะสุดที่ 8,000 แต่ว่าเริ่มแดงที่ประมาณ 6,750 รอบนะส่วนเรือนใหม่นะครับความเร็วสูงสุดบนเรือนใหม่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะความเร็วสูงสุดของรถคันนี้ก็น่าจะราวๆ250ส่วนอีกสิ่งนึงนะที่ผมชอบคือเทอร์โบบูสเกตนะโอ้โหตรงนี้สวยมากนะมันเป็นลายแบบลายเส้นนะลายเส้นที่แบบไขว้กันนะสีขาวสีเหลืองสีแดงนะแสดงอัตราบูสของเทอร์โบนะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นมาตรวัดต่างๆนะแรงดันน้ำมันเครื่องนะอุณหภูมิหม้อน้ำแล้วก็ไฟนะฮะการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เกจวัดน้ำมัน1 2 3 4 5 6 7มีด้วยกัน7เกจนะมี7รูนะอยู่ในนี้ไม่รู้จะเลือกมองรูไหนดีนะมีต้อง7รูวิธีการที่จะเปิดฝาถังน้ำมันรถคันนี้นะครับก็ต้องกดปุ่มจากในรถนะครับจะเห็นได้ว่าข้างนอกจริงมันมีฝาถังน้ำมันเหมือนจะมี2ข้างจริงๆมันมีข้างเดียวนะมันเอาไว้เผื่อสลับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเฉยๆนะถ้ารุ่นพวงมาลัยขวาฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ด้านขวานะครับผมวิธีการเปิดจะมีปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นี่เป็นรูปฝาถังน้ำมันกด1ครั้งพอกดแล้วเนี่ยฝาถังน้ำมันก็จะเด้งออกมาแต่นี้มันมีเซฟตี้นะถ้าสตาร์ทรถมันเปิดไม่ออกนะครับต้องดับเครื่องเท่านั้นสุดยอดปุ่มเนี่ยครับอันนี้ปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันนี่ปุ่มตั้งนาฬิกานะโอ้โหนึกว่าแสงสว่างส่องลงมาจากยานอวกาศนะยาน UFO ส่วนตรงนี้ก็คือไฟบอกตำแหน่งความแข็งอ่อนของช็อคอัพซึ่งปรับได้ถึง4ตำแหน่งเลยครับโอ้โหล้ำยุคมากๆและตามสไตล์ของ Car Culture Thailand นะครับเจอรถ Grand Touring นะมีเบาะหลังเนี่ยเราต้องขอลองนั่งนะไม่งั้นไม่เชื่อนะมาดูกันว่านั่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยเข้าง่ายว่ะหูข้างหลังเบาะอย่างนุ่มเลยหูดีจังอ่ะแต่พอปิดมาไม่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องเหยียบเบาะขึ้นไปข้างหน้าหน่อยนะแต่พอนั่งสบายจังหัวไม่ติดด้วยแต่ติดนะเข่าเนี่ยนะแต่เขาออกง่ายอยู่เขาออกง่ายอยู่อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะเขาออกง่ายอยู่โอ้แจ๋วฮะออกให้ดูเลยง่ายๆเลยไม่ต้องเอี้ยวอะไรให้ลำบากนะไม่ติดพุงด้วยโอ้สุดยอดแต่ว่าต้องขอความกรุณาคนนั่งหน้านะเถิบเบาะขึ้นไปหน่อยนั่งไม่ได้ติดเขาเรามาดูพื้นที่สัมภาระด้านท้ายกันนะฮะดูซิว่าตูดใหญ่ตูดโตข้างในเป็นยังไงฮะแทนก็ว่ากันว่าถุงก๊อฟ1ใบน่าจะใส่ได้แต่ใบเดียวนะกระเป๋าใบใหญ่หน่อยอาจจะยัดไม่ลงนะแต่ว่าก็ถือว่าเพียงพอนะอีกอย่างนึงนะอันนี้มันเป็นฝาท้ายค่อนข้างแคบเนาะเราก็เลยต้องมีกลไกในการเปิดให้มันแคบนะอันนี้กลไกคล้ายๆหน้าตาคล้ายๆ E36 เลยนะ BMW E36 นะก็ทำให้แบบวงสวิงเห็นปะเดี๋ยวเรารอพี่ต้นสักครู่นะฮะเนี่ยให้พี่ต้นเนี่ยทำธุระให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปลองขับกันเอาละครับตอนนี้เราก็มาลองขับนะมาเซอร์ติกิบลี่นะมาพี่ต้นกลับมาแล้วนะโอ้โหคันนี้เป็นไงบ้างครับให้พี่ต้นรีวิวให้ฟังนะรีวิวในแง่อะไรในแง่ความในแง่การขับขี่นี่แหละ
จะว่าไงคือรถก็ถือว่าเครื่องมันก็แรงอยู่นะสำหรับรถประมาณนี้แล้วมันสเปคมันน่าจะ306แรงม้าอันนี้ก็มีสตอร์กับคุณสมชายมาแล้วครับทำมาทั้งคันก็ไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็น่าจะกลับมาใกล้ของเดิมแล้วก็ทำตัวเทอร์โบที่มันรั่วก็ทำหมดทุกอย่างครับก็คือพูดง่ายๆ100สเปคมันเกือบเท่ากับ328นะครับโอ้328มัน 5.5 อันนี้น่าจะประมาณถ้าดูในสเปคมัน 5.7 แต่ก็เหยียบมันไม่ต่างอ่ะมันเร็วแต่ว่าด้วยตัวด้วยความเป็นเฟื่องเทอร์โบด้วยมั้ยด้วยตัวรถมันเนี่ยมันไม่ได้แบบเตี้ยเหมือนเฟอร์อ่ะความเร็วเนี่ยมันจะรู้สึกมีความเสียวนิดๆอ๋อ CG สูงติดไอ้แรงอัตราเร่งมันสูงสะบัดนะฮะมันคือตีต้นเนี่ยผมว่าไม่แพ้เฟอร์รารี่นะมันแรงเท่ากันอ่ะแต่เท่าที่สัมผัสได้คือมันไหลลื่นมากนะลื่นมากนะชายก็มีมือหนึ่งแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยอ่ะครับโอ้โหลื่นใช้ได้เลยโอ้แต่วันนี้การจราจรไม่ลื่นเท่าไหร่10โมงนะสายแล้วโอ้โหจะดูมันจะดึงดังเลยนะโอ้เกียร์กันกรึบๆเลยเหมือนกันนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบเป๊ะแบบเฟอร์รี่นะมันยังมีความสบายมันยังมีความสบายขับไม่ได้ง่ายมากเวลารถติดเนี่ยมันขับแล้วมันเวลาออกตัวมันนี่ตอนมันจะงึกงักหน่อยใช่ไหมโอ้ว่าผมขับทั้งวันนี้แบบลงมาเกือบเมารถเลยขับไปเทคไปดูรถเอ็มไปดูรถตู้นะขับมารถติดแม่งเกือบเมาขับรถตัวเองขับเกือบเมารถตัวเองขับขับไม่ง่ายมากเอางี้ว่าขับไม่ง่ายมากอาศัยความคุ้นชินขับสั้นๆไปโอเคขับยาวคนนั่งไม่ต้องคนนั่งคนขับยังเมารถเลยโอเคครับพี่ต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอัตราเร่งนิดนึงนะครับผมได้โอ้โหอุ้ยโอ้โหโอ้โหดึงท้ายปัดง่ายท้ายปัดง่ายมากโอ้โหขับโอ้ยมันท้ายมันปัดขับเล่นๆแค่นี้พอฝนตกถนนลื่นอย่าหยุดบิดตลอดอ่ะหยุดเลยโอ้โหน้ำมาเรียบร้อยข้างในก็จะทำให้คุณสีทำโอ้โหเนี่ยได้ข่าวนะว่าพี่มี2คันนะมาสารติไปเลยคันนึงไอ้คุณตีถ้าคุณตีดูคลิปนี่อย่าลืมนะล็อกไปร้ายผมด้วยนะเดือนนึงก็ไปทำนะคุณตีอ๋อพี่คนเดียวแซงคิวผมนะตอนนี้ก็เราใส่เครื่องอยู่นะใส่เครื่องอยู่แล้วก็เป็นคุณตีโอเคโหนี่คุณตีนี่ก็มือหนึ่งอย่างลายไม้ตอนแรกก็ซีดหมดแล้วก็ถอดมาทำหมดเนี่ยลายไม้ทำหมดได้ซีดหมดครับทำมาหมดคุณหนักเยอะมันก็บูรณะได้ประมาณนึงอุ้ยนี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วครับคือเอาคอนเนอรี่กันมาได้ก็เดี๋ยวใช้มาปี2ปีถ้ามันมีตรงไหนเก็บงานก็ส่งไปให้เขาซ่อมเขาก็ดูแลให้มันเนียนนุ่มมากก็เจ็ดที่ก็ใช้กับเขาซ่อมคันนี้ก็ทำกับเขาโอ้คันไหนดีวะก็หลายคันที่ไปเขาเก็บงานใครว่าดีอัจฉริยะสายดีมากเดี๋ยวนี้นะครับช่างไทยนะครับรถอิตาเลียนที่ว่าแบบงองแงจุกจิกนะความร้อนนะ70เท่านั้นโอ้ยก็ดูให้หมดโอ้สมชายที่เขาอยู่อะไรนะครับอู่เขาคือ DRK อยู่แถวนู้นจันทร์ไกลหน่อยครับผมแล้วซ่อมได้หมดอ่ะโอ้เฟอร์มาเซอร์แรมโบครับโอ้โหอัตราเร่งเขาเล้าใจดิโอ้โห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 สามเกียร์นะมันสุดยอดจริงขับมานี่แม่งมันขับมานะยังไม่เคยเข้าถึงเกียร์6เลยไปทีเดียวเมื่อวานนะตอนแบบรถโล่งๆเกียร์ปกติเต็มที่เกียร์5ครับผมเกียร์6มีไว้ประหยัดน้ำมันนะไว้วิ่งยาวๆรอบต่ำๆโอ้แต่มันอ่ะมันตรงนี้มันเป็นเทอร์โบอ่ะได้ฟิลตอนนั้นพี่ต้นก็มาฝากเรื่องเฟอร์รารี่คลาสสิกไปแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีคนอยากได้มาสเตอร์ติคลาสสิกครับพี่ต้นบอกให้เชื่อใจหน่อยครับว่าต้องทำใจอะไรบ้างทำใจอะไรทุกอย่างถูกหมดยกเว้นอะไรทุกอย่างถูกหมดยกเว้นอะไรตัวรถเนี่ยโดยตัวรถของมันเนี่ยถ้าจะเทียบกันในเมืองนอกนะรถมาเซอร์รุ่นเก่าในเมืองไทยราคาไม่ต่างกันที่เมืองนอกนะมันเลยเพราะหาช่างซ่อมยากอะไรก็หายากครับใช่ไหมบางทีรถเมืองไทยก็แพงเมืองนอกไงแต่เนี่ยไอ้พวกรุ่นเก่า
เก่าพวกนี้กับไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจไงเพราะไม่ว่าอะไรแค่ไฟหน้าหามาได้ไหมคนละ50,000เนี่ยก็หามาได้ซื้อได้ง่ายๆนะต้องไปติดต่อต่างประเทศเป็นมือสองอีกใช่ต้องรอจังหวะรอจังหวะจริงต้องเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีพวกเว็บอะไรนะอินเตอร์เนียอินเตอร์เนียใบเทอร์โบกับแบ็กกาเล็ตของกรีนเนี่ยซึ่งก็ไม่ง่ายสั่งมาเสร็จอันนี้ไอตัวไหลก็ไม่ได้ถูกมากแม่งส่งดีเอชแอลมาเจอภาษีอีกเสร็จค่าส่งรวมกันได้อีก 50% เห็นตอนดีเอชแอลมาเก็บเงินค่าภาษีมันจะเป็นลมครับเคยสั่งไปขอมา10,000 กว่าบาทภาษีแม่งโดนไปทั้งหมดไปเสร็จแม่งก็ทิ้ง7,000โอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆนะครับที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งหนึ่งนะดีครับเดี๋ยวลองสีดำโอ้โหสุดยอดก่อนไม่ค่อยมีใครมีอันนี้น่าจะหายากผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะใส่เครื่องอยู่ครับใส่เครื่องอยู่นะขอบคุณพี่ต้นถ้าคุณสมชายดูคลิปอยู่เนี่ยคลิปนี้ทำให้หน่อยโอ้โหทวงงานทวงงานผ่านรายการเลยนะโอ้ครับผมแล้วที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กับข่าวเจ้นะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชมกับรถอะไรนะฮะทุกวันจันทร์เวลาดี 4:00 น.วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมพี่ต้นอาจารย์ปองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ